รักครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเปรมเอกชาแนลนะครับวันนี้นะฮะเราก็มารีวิวซาวด์การ์ดอีกเช่นเคยนะครับผมก็ไม่เข็ดไม่ลาดนะครับจากอันเดิมที่เราเคยซื้อราคา25 บาทอันนี้เราซื้อมาถูกกว่าเดิมอีกครับ18 บาทครับซาวด์การ์ดตัวนี้ซึ่งไอซาวด์การ์ดตัวเนี้ยที่มันเป็นรูปร่างแบบเนี้ยรุ่นนี้แล้วกันผมเคยซื้อจากแอดไว้มาใช้อยู่ครับราคาอยู่ที่ประมาณ95 บาทนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะไม่ถึง100 บาทแต่ว่าผมเห็นใน Shopee 18 บาทมันก็ทำให้ผมอดใจไม่ไหวครับที่จะซื้อมาลองดูนะฮะมันจะเป็นเหมือนอันเดิมหรือเปล่าที่เสียบไมค์แล้วมีเสียงจีๆครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับว่ามันสามารถใช้งานได้สักแค่ไหนกับซาวด์การ์ดราคา18 บาทนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันโอเคครับตอนนี้ผมต่อไอซาวด์การ์ดตัวนี้ครับเข้ากับไมค์แล้วก็ลำโพงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทสเสียงกันนะครับคือประเด็นหลักๆที่ผมซื้อซาวด์การ์ดเลยเพราะว่าผมอยากจะต่อไมค์เพราะว่าถ้าซาวด์การ์ดเอามาแล้วต่อไมค์ไม่ได้เนี่ยกูไม่รู้จะซื้อมาทำไมฮะก็ใช้ออนบอร์ดไปสักสิ้นเรื่องนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าต่อไมค์แล้วจะมีเสียงจีๆเหมือนกับซาวด์การ์ดอันละ25 บาทหรือเปล่านะตัวนี้ราคา18 บาทถูกกันแต่ว่ามันเป็นคนละตัวไงผมก็เลยอยากจะลองว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยโอเคตอนนี้ผมเสียบ USB Sound Card เข้าไปแล้วนะแล้วก็ถ่ายให้เห็นแล้วว่าผมเสียบแล้วเสียงที่ผมพูดอยู่ตอนนี้เป็นเสียงที่มาจาก USB Sound Card ที่ผมเสียบเลยแล้วก็ผมค้นพบว่า USB Sound Card ตัวนี้นะครับผมตัวที่ผมซื้อมาในราคา18นะเป็นตัวเดียวกันกับ USB Sound Card ราคา25 บาทเป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกันแล้วผมรู้ได้ไงว่ามันเป็นตัวเดียวกันนี่ครับผมมาดูตรงนี้นี่ครับตรงนี้ฮะตรงนี้มันเขียนว่านี่ตรงนี้ครับมันเขียนว่า USB PNP Sound Drive ซึ่งใครที่ได้ดูรีวิวซาวด์การ์ด25 บาทคราวที่แล้วที่ผมรีวิวไปมันก็เป็นชื่อนี้เลยครับมันเป็นชื่อนี้เลยแต่คราวนั้นผมซื้อมา2 อันใช้ไม่ได้ทั้ง2 อันแต่คราวนี้ผมแปลกใจมากทั้งที่มันเป็นตัวเดียวกันนะเว้ยแต่มันใช้กับไมค์ BM800 ได้คราวที่แล้วน่ะผมซื้อตัวนี้มาเป็นชื่อนี้เลยคือชื่อของฮาร์ดแวร์มันเป็นชื่อเดียวกันถึงแม้รูปร่างหน้าตามันจะไม่เหมือนกันแต่ด้านในมันมันเป็นอันเดียวกันฮะดูจากชื่อนี้ได้ไม่เชื่อลองกลับไปดูคลิปที่ผมรีวิวครั้งที่แล้วอันที่แล้วครับผมมันก็เป็นชื่อนี้แต่ไม่สามารถใช้กับไมค์ได้คือเวลาเราเสียบกับไมค์มันจะมีเสียงซาแต่ใช้กับลำโพงได้ปกตินะแต่ตัวนี้คือใช้ได้ผมแปลกใจมากว่าเฮ้ยอะไรวะทั้งที่เป็นตัวเดียวกันแท้ๆเนาะแต่กลับทำงานได้ไม่เหมือนกันอันนี้ใช้กับไมค์ BM800 ได้แต่ถามว่าใช้กับไมค์ BM800 ได้แล้วเสียงออกมาเป็นยังไงเสียงออกมาก็เนี่ยครับอย่างที่ทุกคนได้ยินดีกว่าเดิมไหมไม่ได้ดีกว่าเดิมแต่แย่กว่าเดิมไหมก็ไม่ได้แย่กว่าเดิมปกติครับผมซึ่งผมถือว่า USB Sound Card 18 บาทตัวเนี้ยคุ้มค่ามากดีกว่า25 บาททั้งที่ราคาถูกกว่าเป็นฮาร์ดแวร์ข้างในเป็นตัวเดียวกันแต่กลับทำได้ดีกว่าผมงงมากว่ะเธอถือว่าคุ้มค่าแหละคราวเนี้ยที่ผมซื้อมานะก็ส่วนเรื่องเสียงมันก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากครับมันเพราะว่ามันราคาแค่18 บาทนะครับชิปเสียงที่เขาใส่มามันคงไม่ได้ใส่ชิปเสียงขั้นเทพอะไรมาหรอกก็ใส่ชิปเสียงปกตินี่แหละที่ทำให้มันขับเสียงออกมาได้นะอันนี้คือคุ้มสุดแล้วนะเท่าที่เคยลองเพราะว่าผมเห็นใน Shopee คือผมก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วแหละแม่งก็คงจะเหมือนกันแหละนะไอราคาถูกๆแหละคงจะเป็นของปลอมแต่มันก็อดใจที่จะลองซื้อมาลองไม่ได้ไงแต่ก็ลองซื้อมาแล้วปรากฏว่าใช้ได้เว้ยว่ะถือว่าไม่เสียดายเงินนะกับ18 บาทแต่ไอเนี้ย25 บาทซื้อมา2 ตัวด้วยเสียดายตังค์มากสึกใช้ไม่ได้แต่ตัวนี้ถูกกว่าลองซื้อมาแค่ตัวเดียวใช้ได้เฉยเลยก็ถือว่าดีไปครับสำหรับ USB Sound Card ตัวนี้นะใครอยากซื้อไปใช้กับไมค์ BM800 เพื่อที่จะให้ได้เสียงที่ดีขึ้นไม่แนะนำเพราะว่ามันไม่ทำให้ได้เสียงที่ดีขึ้นแต่ถ้าใครจะซื้อไปใช้กับไมค์ BM800 คือท แค่ทำให้มันมีเสียงออกมาได้ทำให้มันมีพอร์ตเสียบไมค์ได้เฉยๆอ่ะผมแนะนำใช้เลยนะเพราะว่า USB Sound Card ถ้าเป็นของจริงที่ผมซื้อตามแอดไว้ตามร้านค้าที่เขาไว้ใจได้ราคาก็ 90-100 อะไรเงี้ยมันจะทำให้เสียงดีแล้วก็ลด noise ของเสียงลงเยอะมากแต่ตัวนี้ไม่ได้ทำให้เสียงดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทำให้เสียงแย่ลงใช้ได้ปกติถ้าใครอยากซื้อไปหาซื้อกันได้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะหาลิงก์หรือหารูปภาพมาแปะไว้ให้ลองไปเซิร์ชกันนะตัวนี้ราคา18บาทคุ้มค่ากว่าตัวนี้เยอะนะครับคงไม่ต้องลองอะไรมากแล้วมั้งเนาะได้ฟังจากเสียงที่ผมพูดอยู่ตอนนี้คือมาจาก USB Sound Card ตัวนี้หมดเลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปพูดอีกทีหนึ่งตอนจบคลิปแล้วนี่ครับเดี๋ยวเรามาพูดสักนิดก่อนปิดคลิปแล้วกันครับอันนี้ก็คือเมื่อกี้ทุกคนน่าจะได้ยินเสียงจาก USB Sound Card ตัวนี้เรียบร้อยนะแปลกใจมากว่ะทั้งที่เป็นตัวเดียวกันกับอันนี้นี่ครับเป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้คือถึงแม้รูปร่างหน้าตาจะไม่เหมือนกันแต่ชิปข้างในอ่ะมันเป็นตัวเดียวกันเว้ยเพราะว่าผมเสียบใส่คอมแล้วก็เอาให้ดูแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นชื่อเดียวกันเลยแต่กลับทำงานได้ดีกว่าตัวนี้อีกทั้งที่ราคาถูกกว่าเนาะอันนี้18บาทอันนี้25บาทอ่ะแต่ตัวนี้ทำได้ดีกว่าผมว่าตัวนี้ราคา25บาทเพราะว่าดีไซน์มันเยอะกว่ามั้งตัวนี้ดีไซน์มันน้อยกว่ามันแค่เอากรอบมาครอบแล้วก็ไม่มีอะไรเลยแต่ตัวนี้มีปุ่มกดให้นู่นนั่นนี่มันก็เลย25บาทอันนี้ไม่มีอะไรแต่ว่าทำงานได้ดีกว่าเฉยเลยต่อไปนี้ผมก็คงจะใช้ซาวด์การ์ดตัวนี้แหละครับในการอัดเสียงนะเพราะว่ามันทำได้ดีกว่าที่ผมเสียบกับออนบอร์ดนิดนึงก็ถ้าใครอยากซื้อมาลองซื้อมาใช้ได้ผมแนะนำตัวนี้นี่ตัวนี้แนะนำเลยนะครับจัดเลย18บาทซึ่งคุ้มมากๆแต่ตัวนี้ไม่แนะนำนะผมเคยทำรีวิวไปแล้วใครอยากรู้ว่าตัวนี้มันใช้งานแล้วเป็นยังไงผมถึงไม่แนะนำไปกลับไปดูรีวิวได้ USB Sound Card ราคา25บาทตัวนี้ราคา18บาทแนะนำของดีราคาถูกนะฮะมีจริงโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปในเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเพื่อที่จะติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆช่องทางนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย